เดี๋ยววันนี้ปาจะพาไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็เป็นจังหวัดที่ปาเนี่ยไปเที่ยววัดมันไปง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดนี้กันเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยนั่นเองนั่นก็คือจังหวัดอยุธยานั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างตอนนี้นะคะในที่สุดไปก็ถึงที่จังหวัดอยุธยาแล้วนะคะหลังจากนั่งรถไฟมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะไปก็จะไปเช่าจักรยานค่ะแล้วก็จะมาปั่นรอบกรุงศรีอยุธยากันเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันได้บ้างไปกันเถอะหนึ่งนาทีขึ้นสะพานลงสะพานไฟแดงที่2เลี้ยวขวาแล้วดูตามหมายเลขหนึ่งตอนนี้นะคะปายก็ปั่นจักรยานนะคะจากสถานีรถไฟจนมาถึงที่เที่ยวแห่งแรกแล้วนะคะนั่นก็คือวัดมหาธาตุนั่นเองค่ะที่นี่นะคะยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุกลางเมืองด้วยนะคะก็เลยมีความสำคัญในจังหวัดอยุธยาก็แบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะโดยรอบเนี่ยก็จะมีพระปฐมใจดีมีพระปรางต่างๆมากมายเลยนะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณแห่งนี้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าที่วัดมหาธาตุเนี่ยมีอันซีนไทยแลนด์อย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะหลั่งไหลเข้ามานั่นก็คือการที่มีเศียรพระพุทธรูปนะคะที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ของต้นโพค่ะก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวนะคะมากมายเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้นะคะเพื่อชื่นชมสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแบบ Amazing มากๆเลยนะคะก็เลยทำให้วัดเนี่ยเป็นที่โด่งดังในที่สุดนะคะปายก็ปั่นจักรยานมาถึงวัดอีกแห่งหนึ่งแล้วเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุนะคะนั่นก็คือวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองนะคะเดิมทีแล้วนะคะวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นที่ประทับของพระรามาธิบดีที่1นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ทางเหนือบริเวณภายในวัดพระศรีสัมเพชรนะคะเมื่อเดินเข้ามาในวัดปุ๊บเนี่ยจะเห็นพระเจดีย์อยู่3องค์นะคะเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่วางเรียงรายกันเป็นแถวยาวอยู่3องค์พระองค์ด้วยกันนะคะด้านในเนี่ยนะคะก็จะบรรจุพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในสมัยก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปต้องขอถอยทัพก่อนนะคะคือตอนเนี้ยอากาศมันร้อนมากค่ะสู้ไม่ไหวแล้วค่ะร้อนแค่ไหนทำใจเธอดูคือตอนนี้ร้อนจนแบบโอ้ยจะเป็นลมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะตอนนี้ก็แบบเที่ยงกว่าแล้วหิวแล้วจ้าเดี๋ยวค่อยไปสถานที่ต่อไปกันต่อเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กนะคะเปิดมากว่า30ปีแล้วถ้าเกิดใครมาอยุธยาเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดนะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเจ้าทั้งหลายตอนนี้นะคะปายก็ปั่นจักรยานมาถึงวัดอีกแห่งหนึ่งแล้วค่ะนั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองวัดแห่งนี้นะคะก็มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะโดยวัดนี้เนี่ยได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระนเรศวรมหาราชหลังจากที่ไปปั่นจักรยานมานะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนนี้ดื่มน้ำไปแล้วทั้งหมด4ขวดค่ะคืออากาศมันร้อนแดดก็แรงมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยข้างในมีอะไรกันบ้างแต่จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเนี่ยข้างหลังปลายอะเจดีย์แบบ
ใหญ่จริงๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในใกล้ๆกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะพอขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นวิวได้โดยรอบนะคะ360องศาของวัดใหญ่ชัยมงคลเลยค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันนะคะเสียกรุงครั้งที่สองให้แก่ข้าศึกเอาละค่ะเรามาปิดทริปกันที่ตลาดน้ำอยุธยาดีกว่าก่อนกลับเนี่ยก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะก็มาหาซื้อกันได้ที่นี่เลยมีทั้งของกินของใช้ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายสี่โมงแล้วปายก็กำลังรอรถไฟกลับกรุงเทพอยู่นะคะวันนี้นะตั้งแต่เช้าเราไปมากันหลายที่เลยเนาะตั้งแต่ไปวัดมหาธาตุไปวัดพระศรีสัมเพชจากนั้นเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก่อนที่จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลและไปต่อกันที่ตลาดน้ำเป็นการปิดท้ายเพื่อไปซื้อของฝากถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่มีรถเนี่ยแต่ก็มาเที่ยวเองได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวนั่งรอรถไฟกลับบ้านแล้วค่ะขอไปนอนสลบพักผ่อนให้สบายก่อนวันนี้แบบปั่นจักรยานจนน่องปวดเลยค่ะแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย